ถ้าอันนี้เป็นดิตโตอันนี้เป็นไฮบอยอันนี้เป็น OMG ก็จิกหัวกันอยู่เนี่ยจริงเหรอจริง2 3อ่ะกูขึ้นลงกูขึ้นลงจริงเหรอจริงอันนี้ครับเซโยจองซิสวัสดีครับอันนี้คือคนห่วงไม่ไหวใช่ซึ่งเราทำฉากกันมาแรงไม่ไหวแต่ว่าก็ดีตรงที่แบบเรามีอะไรให้ดูเยอะกว่า MV แล้วถูกต้องเพราะถ้ารีแอคแบบเรียลไทม์วันนั้นจะมี MV ดูอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้มีทั้งแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งวันนี้รีแอคจะยาว1ชั่วโมงน่าจะรีแอคประมาณ5คลิปอ่ะจริงเหรอ5เลยเหรอเออเพราะว่าพี่เสือบอกว่าทำให้ครบทุกคลิปนะพี่เสือค่ะพี่เสือยองพี่เสือยองมีคนสปอยมาเบาๆว่าเห็นท่าเต้นเห็นท่าเต้นเห็นได้ฟังท่อนฮุกว้ายนี่มันผ่านมาประมาณ3 วันนะมันแบบเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉันเห็นใน TikTok ที่เป็นใช่อันนั้นนะฉันก็ว้ายนี่นี่ for IG choreographer Black Q อยู่แล้วเขาก็แชร์ท่าเต้นคือเขาใช้คนเดิมตั้งแต่เพลงแรกเลยใช่ไหมเป็น2คนเป็นโคโรโกราฟเฟอร์คู่บุญวงใช่แต่นี้ก็แบบว่าดูชาร์ตก็คือถ้าอันนี้เป็นดิตโตอันนี้เป็นไฮบอยอันนี้เป็น OMG ก็จิกหัวกันอยู่เนี่ยจริงเหรอจริงเหรอ2 3อ่ะกูขึ้นมึงลงกูขึ้นมึงจริงเหรอจริงเหรอมองลงมาแบบวงอื่นใช่คือ1 2 3ตีกันอยู่ตรงเนี้ยแต่คนบอกให้ตีความสตอรี่เออใช่ๆๆๆอ่านเหมือนกันใช่โอเคใช่มั้ยดูเลยดีกว่าดูเลยดีกว่าก่อนจะไปดู MV ใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจองซีอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่ Hashtag จองเวซิสให้พวกเราด้วยนะไปดู MV OMG กัน3 2 1คุณครูคุณไม่รู้คุณครูหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ฉันเข้าเหมือนคุณหมอคุณยังอยู่ตรงกลางอุ๊บส์อุ๊ยคุณหมอจริงด้วยเดี๋ยวนะขอโทษอยากได้ซับใช่ไหมครับใช่มีหรือยังอ่ะอุ๊ยช่องนี้ฟรานซ์ล็อกกี้มาแล้วสิมิดาเฮ้ยมานี่ลุย내가누군지สตีฟจ็อบส์กูเราจะพูดเลยว่าอุ๊ยคนที่อยากเป็นน่ะว่าสอบสิ่งล่างทางนี้เหรอเสียงโทรศัพท์การที่จะทักเสียนี่ไงโอเคอีดอกกูร้อนเสียงไหนครับจริงนะว่าจริงกูจะไปทำงานแล้วเนี่ยสตีฟจ็อบส์จริงด้วยชื่อ iPhone 이었습니다 iPhone ฉันนั้น iPhone 이었습니다คือเขาบอกว่าตัวเองเป็น iPhone อ้าว당신을위해존재합니다당신이부르면언제어디라도달려갈거예요당신이보고싶어하는것을보여주고당신을위해말하고당신을위해노래할거예요당신이제일원하는것은무엇일까요제머릿속엔항상이질문으로가득합니다그동안제가고민했던것이부끄러워졌습니다제게누구인지는이제중요하지않아요 저는당신을위해존재합니다그렇게빵삼로그러니까지금네가실이라는얘기야네그렇습니다아실이와에이언니나고와เธอมันเหมือนลงมันบ้าอุ้ยใช่แล้วว่าในการมาเล่นคุกกี้เมื่อกี้จริงจริงฉันว่าเป็นลงบาร์บ้าใช่ปะต้องให้อีกหน้าใหม่บ้างแบบโอ้ยชิฮาชอยสาวแบบแสนจะนิ่มจีนะเธอเฮ้ยนิ่มจีเป็นหมอหรอไม่ฉันว่าทุกคนที่มาเป็นหมอมากกว่าจริงเป็นหุ่นตายทุกคนใครอ่ะแบบนี้เอาปะจริงด้วยแล้วทำไมมาทำใส่ชุดบันดี้นี่นะแกมปะผมแกมปะไม่ได้เป็นน้องเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเราจะลอยเลยอ่ะเกิดนะเธอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบนี้จริงไม่กี่แอนโซ่ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วทำไมสิเป็นเจ้าหญิง
คือว่าเปิดใช่ชิมสักไว้ใช่ชิมเป็นช่องอินก็ยังตอบแทนอ้าวโอ๊ยจะอยู่ดีค่ะไม่ใช่สมองไวเอ๊ะโอ้คือก็ชิ้นก็จับอะไรก็ตามที่ชิ้นเห็นเลยนี่น้องแฮรี่เป็นแมวเออตัวแมวเลียดูโทรศัพท์เดียวเมียบอกนะว่าเขาวางแผนตั้งแต่กระทุ่มใช่ใช่วันนี้เราพอกันแค่นี้นะคะฮะเอาคุณหมอคนใหม Multiverse มันเป็นโลกหนึ่งที่ถูกเซตอัพไว้เรื่องราวทั้งหมดอ่ะกำลังเขาคิดว่าเขากำลังพยายามทำให้มันกลมก้อนเดียวกันจนถึงตอนนี้อันนี้ก็สิ่งที่คิดขึ้นหลังจากที่ดู MV ในตอนสุดท้ายที่แบบว่าไปดึงมันมีการผสมดิจิตอลเข้ามาใน MV ด้วยแล้วก็มีการผสมบอกว่าแบบเฮ้ยพวกเราจำไม่ได้จริงๆหรอพวกเราคือ New Jeans นะอะไรเงี้ยมันเรารู้สึกว่าเขาทำวงเนี้ยให้มันเป็นมัลติเวิร์สที่หมายถึงคือเป็นเพื่อนมาเพื่อเป็นเพื่อนในอีกโลกนึงคือเหมือนอารมณ์เหมือนว่าคือเหมือนมันมีร่มใหญ่บางอย่างครอบวงอยู่ว่านิวจีนน่ะมีสถานะเป็นอะไรบางอย่างกับแฟนคลับป่ะใช่ใช่ใช่มั้ยใช่แล้วเขาก็สร้างซ้อนมาอีกทีว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องพูดว่าไงดีอ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นโลกในจินตนาการเนาะอะไรอย่างงี้มั้ยก็คือจริงๆตั้งแต่ดิจิตอลแล้วที่เรารู้สึกว่า New Jeans เป็นเพื่อนในจินตนาการใช่เออเรารู้สึกว่าโอ้คือมันยังมีอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่แบบมันต้องไปปลักตีความกันต่ออีกอ่ะคือมันยังไม่แตกตอนนี้ยังไม่แตกเท่าไหร่แล้วประเด็นคือเมื่อกี้ตอนท้ายอ่ะที่เป็นคนพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วดูกลัวเออไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไรอ่ะเกาหลีไม่ทันอ่ะเขาพูดเกี่ยวกับประโยคแรกอะพูดเกี่ยวกับวิดีโอมิวสิกวิดีโอแต่ว่าประโยคหลังทันไม่ทันเหมือนกันเออแต่ก็ดูกลัวในการพิมพ์พูดถึงหรืออะไรสักอย่างอะแล้วก็เป็นมินจีมาพูดมาแล้วแบ
อะไรนะไปกันเถอะไปกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยข้อความที่มันดูเป็นเฮสปีชก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นเฮเตอร์พิมพ์ทำใช่ไหมแล้วเหมือนยินจีก็มาพูดแบบเหมือนอารมณ์แบบสนุกพอยังเอาอย่างไปแล้วนะอะไรอย่างนี้ไหมของน้องรู้สึกว่าเหมือนตั้งแต่ดิจิตอลแล้วว่าตั้งแต่ที่เรารู้สึกว่าเขากำลังพูดชีวิตของตัวเองกันนี่แหละนิวจีนส์ว่าในเรื่องของแบบคือไอดอลอ่ะมันไม่ได้ง่ายมันเป็นความสับสนของเด็กที่กำลังแบบ coming of age อ่ะแต่ดิโต้อ่ะที่เอาละเถียงกัน1ชั่วโมงแต่ดิโต้อ่ะที่ผู้กำกับมาพูดอ่ะคือนิวจีนส์กับแฟนคลับจริงๆคือเด็กผู้หญิงนะคือบันนี่แล้วเนี่ยคือดิแล้วนิวจีนคือนิวคือไอดอลตัวแทนของไอดอลซึ่งวันนี้เธอรักฉันสุดท้ายแล้วอ่ะเธอก็ต้องมีโลกของเธอที่นางเอกไปอยู่กับผู้ชายคือเขาอยู่โลกแห่งความจริงดิโต้แต่พออันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอมันเป็นแบบน้องๆอยู่ในโรงพยาบาลบ้านแล้วมีจินตนาการไปอีกอ่ะแล้วพอเอา MV มาขมวดตอนท้ายอ่ะกับประโยคสุดท้ายที่น้องอาร์มแปลเมื่อกี้มันกลายเป็นแบบว่าเหมือนเฮเตอร์ด่าไอดอลซึ่งอันนี้โอเคไม่ได้ระบุค่ายอื่นก็ได้แต่หมายถึงว่าระบุโดนทั้งหมดที่โชว์แค่หน้าสวยๆกับท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเราอ่ะคือเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบโลกของไอดอลไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยอ๋อเข้าใจแล้วถ้างั้นนะมันก็จะตีความได้ว่าจริงๆแล้วว่าไอดอลแต่ละคนเนี่ยก็มีเดย์โอนสครับเกิลอ่ะถ้าจะบอกถ้าจะตีความว่าการอยู่ในโรงพยาบาลนะก็โรงพยาบาลบ้าและการมีชู้ของตัวเองเช่นแบบคิดว่าตัวเองเป็น iPhone หรือคิดว่าตัวเองเป็นแมวหรือว่าคิดตัวเองเป็นเจ้าหญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ประเด็นนะพอคิดว่าตัวเองเป็น iPhone นะมันก็เลยอย่างที่น้องท่านนี้พูดตั้งแต่แรกอะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นไอดอลอะมันเหมือนกับตัวเองเป็น iPhone ปะเพราะว่าจะต้องทำอยู่กับพุทธใช่และการที่แฮรินเป็นแมวอ่ะก็เป็นอะไรที่คนคาดหวังเพราะคนบอกว่าเชียร์หน้าตาเหมือนแมวใช่แล้วก็เจ้าหงินด้วยเจ้าหงินใช่น้องเล็กอ่ะน้องเล็กก็เหมือนแบบก็เป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงหรือว่าต้องประมาณว่ามังเน่ต้องถูกทรีตเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยหรอมินจีเป็นพี่ใหญ่ปะใช่ก็คือเป็นคุณหมอแล้วน้องเล็กแล้วน้องแดเนียลอ่ะก็คิดว่าตัวเองอ่ะเมื่อกี้เท่าที่ดูนะเหมือนเชียร์ชี้ไปแล้วเป็นกองถ่ายเชียร์จะเป็นคนไข้ที่ป่วยแล้วคิดว่าตัวเองอยู่ในเซตติ้งตลอดเวลาอาจจะเป็นคนที่ต้องแบบ behave เป็นไอดอลเราเป็นคนที่เตือนทุกคนด้วยว่าจำไม่ได้หรอเป็นจีนเห็นไหมคือเนี่ยพอ เราอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นก็เลยทำให้เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับการที่เป็นวงใหม่มาแบบต้นยุคของนางเองด้วยซ้ำแต่ว่าเล่าประเด็นไอดอลในผ่านวงตัวเองแล้วอ่ะใช่นี่เพิ่งเพลงที่เท่าไหร่เองสี่เจ็ดหกนั่นแหละคือไม่กี่เดือนเองด้วยซ้ำแต่ว่าพูดถึงเรื่องของชีวิตไอดอลเราว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีจีนคิดว่าแล้วคิดว่าชีอยู่ในวงการไอดอลนะคิดว่าชีมีแมสเสจที่จะพูดเว้ยใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงๆนะพอย้อนกลับไปดูเมื่อกี้มันเหมือนถูกแพลนมาตั้งแต่ attention หรือก่อนหน้านั้นอีกคือถ้าไม่มีซีนที่มินจีมาพูดในอ่านคือแบบจะไม่ขนลุกเท่านั้นใช่เพราะมันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเอาจริงๆตอนที่เขาปั้นวงเก่าๆไม่ว่าจะเอฟเฟคหรืออะไรก็ตามเราว่าเขาว่ามีอิชชูในการทำงานเว้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาว่ามีคีย์แมสเสจและเขามีมุมมองอะไรบางอย่างกับการเป็นไอดอลซึ่งเราคิดว่าเขาก็อยากจะมาพูดให้นิวจีนนี่แหละเป็นคนพูดให้เขาโอเคดิสเคมเมื่อก่อนอันนี้คือเราแปลจากที่เราดูครั้งแรกเนาะเราไม่แน่ใจว่าสตอรี่หรือแมสเสจจริงๆใน MV เป็นอะไรแต่ว่าเท่าที่เราพวกเรา3คนวิเคราะห์จะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แต่ชอบความที่บอกว่าพอคุยกันไปแล้วมันขบวนเป็นสิ่งที่แบบเทือนนิดคิดออกมานะเทือนนิดจริงๆเหมือนหนังจริงๆคือปกติถ้าเราดูหนังแมสอะมันก็จะไม่ได้ต้องตีความอะไรมากแต่ว่ามันจะมีหนังบางประเภทที่แบบว่าไอ้หนังรางวัลหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขามี mindset ในการทำวงเนี้ยแบบนั้นใช่คือแบบว่าอยู่ปลายเปิดมากๆเพราะมันทำให้เกิด discussion กันในสังคมอ่ะจริงกับแค่ MV ด้วยซ้ำอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบ
โอ้โหมันเป็น MV ที่ค่อนข้างไปไกลใช่มันมี discussion มันมี key message อะไรที่พอเราตีความแล้วมันสร้างแรงกระเพื่อมอ่ะมันทำให้คนตั้งคำถามกับวงการไอดอลหรืออะไรก็ตามซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่กูตั้งไปแล้วจ้าแต่เราขอกลับมาพูดของเรื่องเพลงโอเคเราว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนพวกเราตั้งใจดู message ของMV มากจนเราตัวเราเองเราไม่ได้โฟกัสเพลงใช่แล้วเราพูดตรงๆนะเรารู้สึกว่าดิโต้ก็มีอะไรให้โฟกัสเยอะเหมือนกันแต่ดิโต้เพลงติดหูกว่ามากมากเราจำเพลงนี้ไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะพูดว่าไงดีอ่ะอาจจะด้วยความที่มันค่อนข้างเนิบๆแล้วมันไม่ค่อยมีลูกเล่นกับเราใช่แล้วจังหวะแรกที่ขึ้นมามันมีความรู้สึกคล้ายกันกับตอนดูคุกกี้ที่มันมีวิธีการร้องหรืออะไรบางอย่างแต่สักพักนึงอ่ะคุกกี้อ่ะมีท่อนขายจริงมีท่อนขายของเขาคือตอนที่มันเรียกสปีดดันชินเนลดันชินเนลดันชินเนลไว้อันนั้นอ่ะเราอ่ะจำได้แต่อันเนี้ยเธอพูดเธอลองท่อนนี้เธอจำได้ไหมเมื่อกี้ไงโอมาโอมาก็ได้แค่นั้นไม่แต่ว่าของน้องคิโกะก็อย่างที่บอกว่าได้ยินฟังมาก่อนได้ยินท่อนฮุกมาอันนี้ไม่รู้เลยแบบท่อนเธอฉันท่อนโอมาโอมาก็คือฉันจำไม่ได้เลยจริงหรอจริงโอเคโอเคมันก็เลยแปลกมากเพราะจริงๆดูเพลงคือเข้าสมองอย่างรวดเร็วมากแม้แต่จริงจริงจริงคนดูคิดว่าชอบเราเกลียดเธอไม่ได้เกลียดเธอไม่เกลียดไม่เกลียดชอบเธอเราว่าเพลงมันนิ่งเอางี้ดีกว่าแต่มันก็เลยแบบแคชไม่ค่อยทันมาส่วนตัวรู้สึกว่าก็นิ่งมันเนิบประมาณนึงแต่ว่าฉันว่าแมสเซจมันคอนฟิวซิ่งกว่าดิโต้เยอะใช่ใช่ใช่แต่ถึงว่าก็ตั้งใจดู MV ทั้ง2อันเนี้ยแต่ดิโต้แม่งมีท่อนแบบติดหูเร็วมากเลยใช่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 แต่ก็ไม่เป็นไรมันแคชชี่กว่าแต่ไม่ได้แบบความว่านี้เป็นเพลงที่ไม่ดีใช่ไม่ได้พูดแบบนั้นเลยแต่อย่างที่บอกว่าคือมันมีเรื่องมาครึ่งนึงแล้วก็เพลงแล้วก็เรื่องจบอีกอะไรเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนกับอย่างตอนแรกที่เราฟังไฮบอยอ่ะรู้สึกว่าที่เราชอบไวมากเพราะเราดูพร้อมกัน4 MV 4รอบแล้วแบบว่ามันมีท่อนที่ชอบได้จริงจังได้เลยยังคอมเมนต์เพลงไม่ถูกอันนี้มันมีแต่คอมเมนต์สตอรี่ล้วนๆกับการตีความเลยอยากขอสวิตการคอมเมนต์เพลงไปอยู่คลิปหน้าได้ปะได้เออก็ความรู้สึกครั้งแรกก็คือพูดไปแล้วแล้วเดี๋ยวลองดูว่าอีกคลิปนึงที่เราจะพูดถึงที่เราจะดูที่ดูคอมเมนต์สี่ห้าอันอ่ะใช่เพลงจะเข้าหูขนาดไหนใช่ใช่โอเคงั้นคลิปนี้ประมาณนี้ใช่ก็ประมาณนี้ใครก็ตามพูดอีกทีที่แวะเวียนมาดูจังซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยตีความ MV ยังไงคุยกับพวกเราได้และอย่าลืมไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่ #2 Wednesdays ให้พวกเราด้วยนะเจอกันคลิปหน้าอันยอง